มาเปลี่ยนบ้านของเราให้เป็นเซเว่นกันดีกว่าครับถ้ามีคนเดินผ่านเข้ามาความบันเทิงเกิดขึ้นแล้วครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ยอกจะเปลี่ยนบ้านเป็นเซเว่นทำไมเล่ามันก็เดินเข้าออกบ้านก็กิ้งก่องทั้งวันกันพอดีใช่ไหมครับสวัสดีครับผมพัชรีตัวแสบนะครับนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมเจ๋งๆจากเดเทคนะครับผมเคยรีวิวตัวไปก่อนหน้านี้นะครับน่าสนใจมากครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ประตูไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ให้นึกภาพถึงเซเว่นละกันเวลาเดินผ่านประตูแล้วแบบติ้งตองอย่างเช่นอย่างนี้ Hello Welcome เห็นไหมครับคือมันเป็นตัวที่จับคนอะเวลามีใครเดินผ่านเมื่อไม่ต้องเป็นคนนะเป็นหมาเป็นอะไรก็ได้ขอแค่มันผ่านหน้าปุ๊บมันจะร้องขึ้นมาทันทีอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาเงินถ้าเป็นรีโมทเดินนี่คือมันไม่ได้แค่จับเฉพาะคนคืออะไรก็ตามที่มันผ่านตัวเนี้ยมันดังขึ้นมาหมดเลยนะครับที่ผมบอกว่าเปลี่ยนบ้านเป็นเซเว่นเพราะผมนึกถึงมันแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วก็คือตามร้านอาหารนะเนาะบางทีอาจจะเป็นร้านอาหารร้านขายของร้านค้าพวกร้านบริการต่างๆนะครับร้านทำผมอะไรพวกเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับเจ้าเนี้ยเหมาะจะใช้อย่างยิ่งนะครับมันเหมาะมาใช้ในบ้านแล้วมีเหตุผลที่ต้องใช้มันนะครับนอกจากว่าการขโมยเผื่อบางทีแบบตรงนั้นไม่ควรจะมีใครผ่านแล้วเราไปติดไว้ถ้ามีคนผ่านมันจะดังอะไรอย่างงี้ไม่ได้จะเหมือนกันแต่ปกติไม่น่าใช้ในบ้านน่าใช้ในตามร้านต่างๆเหมือนที่ผมบอกไปนะครับจุดตรงนี้ความพิเศษของมันก็คือไร้สายเนี่ยเราไปวางตรงไหนก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าใช้เป็นฐานแทนใช้ฐาน 3A3 ก้อนนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะแบบเสียบปลั๊กชาร์จแบตไว้ตลอดเวลาก็ได้ครับมันจะทำได้2ระบบนะครับคือเป็นแบบฐานและแบบเสียบปลั๊กนะครับเผื่อบางคนไม่อยากเปลืองฐานมีแล้วมีช่องชาร์จแบตอยู่อะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้2ทางเลยแต่ยกวางไว้ได้ทุกที่เลยจะตั้งตรงไหนจะใช้อะไรอย่างก็ได้ไม่ต้องติดตั้งแบบเซเว่นไม่ต้องเดินระบบมากมายแค่วางไว้เฉยๆพอจบเลยนะครับและตัวนี้มีเสียงถึง25เสียงให้เราเลือกด้วยกันนะครับเลือกเลยจะเป็นคำพูดเป็นเสียงกิ้งก่องเสียงเพลงอะไรมี25แบบให้เลือกเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆตัวแล้วลองเล่นดูทั้งหมดดีกว่านะครับว่ามันทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับมาเลยนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้มาใน1กล่องนะครับกล่องก็เป็นแบบนี้ไม่มีหน้ากล่องอะไรนะครับนี่คือตัวเซ็นเซอร์อินฟราเรดของเรานะครับแล้วก็จะมีคู่มือมีพวกน็อตตะปูยึดหรือว่าเป็นกาว2หน้าติดแล้วแต่เราต้องการนะครับเราต้องการจะติดแบบไหนนะครับอ่ะแล้วก็ไม่มีฐานมาให้นะครับตรงนี้เป็นฐาน 3A3 ก็เราต้องหามาใส่เองนะครับแล้วก็หาฐานมาใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอ่ะมาดูใกล้ๆตัวกันก่อนดีกว่านะครับตรงเนี้ยคือต้องปิดก่อนเพราะว่าผมอยู่ด้านหน้านี้นะครับยูถ้าเป็นงั้นมันก็จะดังอยู่อย่างนั้นนะครับมันจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้อยู่ถ้ามันดับไปปุ๊บถ้ามีคนอยู่เหมือนอย่างผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะดังเองเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวดูนะครับลองดูก่อนก็ได้ว่าจะเป็นแบบนั้นรอให้มันดับก่อนนี่ดับแล้วเห็นไหมอ่ะเห็นนะมันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้ครับมันเป็นปุ่มเปิดปิดครับมันมีออฟมีออนแล้วก็มีตัว M ควบเป็นไมโครโฟนครับแต่ผมพยายามลองใช้อยู่นะครับมันไม่มีไม่เจอตรงไหนเหมือนกันนะครับก็เป็นออนไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ครับนี่ที่ผมบอกไปนะครับว่าใช้ฐาน 3A3 ก้อนครับก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับหรือที่ผมบอกไปเหมือนกันนี่มันมีช่องเสียบสายชาร์จนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากเปลืองฐานเราก็หาหัวที่เป็นแบบเนี้ยหัวไมโครแบบเนี้ยมาเสียบแล้วก็ต่อกับไฟบ้านทำให้เราไม่ต้องใช้ฐานเลยก็คือเสียบว่าอย่างนั้นก็ใช้ได้ยาวๆไปเลยนะครับก็ได้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ว่าบ้านใครใช้เป็นแบบไหนนะครับด้านบนมีที่ควบคุม2ปุ่มเท่านั้นก็คือปุ่มเลือกเสียงครับเลือกรูปแบบเสียงว่าจะใช้เสียงแบบไหนปิ้งปองเป็นภาษาพูดอะไรก็ตามแล้วก็ตัวนี้ปรับระดับเสียงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนละกันปรับระดับเสียงก่อนละกันนะครับเรียกว่านี่ดังสุดเบาลงแล้วก็ดังสุดนะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงดับเสียงในทีเดียวโอ้โหดังมากเดียวโอ้โหดังสุดนี่มันดังมากขนาดนี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวบอกเอาเสียงแบบต่ำๆมาแล้วกันจะทดลองให้ดูว่ามีเสียงอะไรบ้าง25เสียงนะครับอันนี้คือเสียงแรกเลยนะครับไปเสียงต่อไปเลยครับ Happy Valentine's Day Happy Halloween Happy Thanksgiving ผมไล่ไปเรื่อยแล้วกันนะครับอ้าวนี่เสียงเดิมเหรออ๋อนี่ปิ๊งดีเดียวเป็นเพลงก็มีเพลงเพลงที่คุ้นหูงั้นเลยนะครับหัวก็มี Hello Welcome
อดีติ้งตองนะฮัลโหลครับฮัลโหลวิลแคนนี่ฮัลโหลเลยนี่ฮาวเนี่ยเริ่มภาษาเริ่มเป็นอินเตอร์นะครับหลายภาษาที่จีนนะว่าภาษาอะไรเนี่ยสเปนเหรอ Bonjour bienvenue ฝรั่งเศสแล้วครับ Bonjour benvenuto Bonjour เกาหลีก็มีญี่ปุ่นครับสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับค่ะไอ้ยี่ภาษาไทยก็มีครับสวัสดีแกยินดีต้อนรับค่ะ Hola bienvenidos นี่สเปนนี่สเปน Здравствуйте добро пожаловать Hello ก็สวัสดี Hola bienvenido مرحبا اهلا وسهلاโอเคนี่คือกลับมาเสียงเดิมนะครับนี่ครับคือทั้งหมด25เสียงของเขานะครับเห็นไหมครับจะมีแบบกิ้งกองมีหวอมีเสียงเพลงมีคำพูดนี้ต้อนรับเป็นภาษาต่างๆกันนาเยอะมากมายเลยนะครับเท่านี้นะครับรอบตัวไม่มีอะไรนะครับก็อันนี้มันจะเป็นเหมือนขาที่แบบมีรูให้เราสามารถเจาะที่กำแพงเผื่อบางคนจะไว้ด้านบนกำแพงกับหัวอะไรอย่างนี้ด้านข้างกำแพงก็ได้เซ็นเซอร์ข้างประตูก็ได้หรือไม่ต้องเจาะวงเฉยๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเอากาวสองหน้าติดก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับอิสระเสรีมากใช้งานง่ายซึ่งมาติดตั้งเองได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการสุดยอดจริงๆเพิ่มเติมนิดนึงคือตรงนี้เราสามารถเรียกว่านะปรับลดรัศมีในเซนเซอร์ของเขาได้นะครับอ่ะเหมือนอย่างตรงเนี้ยบางทีเซนเซอร์มันอาจจะออกกว้างแบบนี้มันบอกไม่ได้แต่ตัวนะครับคือมันอาจจะออกเป็นแบบเฉียงกว้างอย่างนี้ครับเราสามารถหดให้มันเล็กลงได้บางทีเราอาจจะอยากต้องการแค่คนผ่านตรงนี้เลยจริงๆถึงจะให้ดังขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถเอาโฟมหรือเอาอะไรมากะระยะแล้วก็กันอย่างนี้ได้นะครับมันมีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับยังดูในคู่มือนะนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยคือปกติมันจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเราสามารถปรับเป็นเอาโฟมกระดาษอะไรก็ได้มาบังเซนเซอร์มันก็จะแคบลงมันก็จะแคบลงแบบนี้นะครับแล้วจะการใช้งานเผื่อบางทีแบบคนไม่อยากให้แบบว่ามันใหญ่เกินไปบางจังหวะเราก็ไม่ต้องการให้มันดังใช่ไหมต้องการดังแค่ประตูอย่างเดียวก็อาจจะต้องทำแบบนี้นะครับอ่ะก็ลองไปปรับใช้กันดูได้ถ้าเกิดใครซื้อไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านอะไรสักอย่างนะครับในบ้านถ้าเกิดคิดว่าอยากใช้ก็ได้มีปัญหาแต่ผมมองไม่เห็นจุดที่ต้องใช้นะครับก็ใครที่มีร้านอยู่แล้วแบบอยากจะได้ออดอะไรแบบเนี้ยแบบว่าให้รู้ว่ามีลูกค้าเข้ามาแบบเนี้ยตัวนี้แนะนำเลยครับเพราะราคามันแค่แบบหลักร้อยเท่านั้นแล้วแบบว่ามันสามารถใช้งานได้เหมือนที่เราไปติดเป็นระบบใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับแค่แบบตัวนิดเดียวยกไปใช้ได้ทุกที่แค่ยกวางแค่นี้ครับยกวางเลยวางได้หมดเลยทุกที่ครับยกไปวางได้เลยนะครับถ้ามีสายชาร์จก็เสียบไปถ้าไม่มีก็ใส่ฐานได้เลยสองแบบนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับตัวนี้เป็นหนึ่งนวัตกรรมจริงๆจาก Daytech นะครับยี่ห้อนี้แบบของจริงๆเยอะมากเป็นของแบบใช้ในบ้านนะพวกล็อกบ้านพวกกันขโมยพวกเซ็นเซอร์อะไรพวกเนี้ยจะไปหมดเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับเรียกได้ว่าเราไม่ต้องงอช่างอ่ะพูดง่ายคือเราสามารถซื้อมาติดเองได้เลยใช้งานเองได้เลยนะครับมันดีตรงนี้ที่สำคัญคือราคาไม่แรงนี่แหละผมชอบมากเลยนะครับนี่ก็คือของที่ผมมารีวิวเพื่อนดูกันในวันนี้นะครับเซ็นเซอร์จับคนอัจฉริยะออดประตูผมไม่รู้ใช้คำว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละครับเอาแบบว่ากิ้งก่องงานเรียกว่ากิ้งก่องละกันกิ้งก่องสุดเฟี้ยวตัวนี้นะครับอ่ะยังไงผมมีภาพเมื่อไหร่ผมก็ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้ามีของเจ๋งๆแปลกๆใหม่ๆแบบนี้ผมจะเอามารีวิวเพื่อนดูเป็นคนแรกๆในโลกอย่างแน่นอนนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ